the lover will lose it. What do you love to love? You want, well, the lover will lose it. If who you are me to your heart. อีกหนึ่งสัปดาห์ที่เราได้เจอกันในวันศุกร์ครับผมเช้านะคะครับวันนี้เราก็จะพาไปเที่ยวเช่นเดิม อยู่ที่ไหนพี่ป้อมตอนนี้เราอยู่ที่หัวลำโพงเราอยู่ที่สถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงเนาะแล้วก็ความพิเศษของ EP นี้นะครับเราจะเริ่มต้นการเดินทางที่แสนสนุกด้วยกันสนุกมากและตื่นเต้นมากเลยรถไฟก่อนรถไฟก่อนนะครับเราจะนั่งรถไฟดีเซลรางไปถึงหัวหินพี่ป้อมจะพาว่าไปนั่งเครื่องบินที่นั่นล่ะครับอันนี้แหละคือความพิเศษนะครับว่านอกจากไปรถไฟแล้วเดี๋ยวจะไปนั่งเครื่องบินต่อแต่ว่าไม่ใช่เครื่องบินธรรมดาเป็นเครื่องบินเล็กแบบฝึกหัดด้วยเป็นเครื่องบินที่นำเที่ยวด้วยสนุกแน่ทริปนี้ไปค่ะไปครับรถไฟธรรมดาดีเซลรางที่พี่ว่าใช่ไหมใช่ครับค่าเดินทางก็คนละ44บาทคือจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์ของรถดีเซลรางที่การรถไฟประเทศไทยวิ่งมานานนี่เนาะเขาใช้ขบวนดีเซลรางในการวิ่งในเส้นทางระยะไม่ไกลวิ่งเชื่อมระหว่างกรุงเทพกับปริมณฑลแต่นี่ก็อ๋อว่าหัวหินก็เป็นก็ไกลขึ้นไปหน่อยนึงนะครับแถวลาดบุรีแถวอะไรต่างเนี่ยก็มีรถดีเซลรางวิ่งลาดบุรีเพชรบุรีจนถึงหัวหินเนาะได้จะไปดูรถทัวร์แล้วกันครับแล้วเดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับก็ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงไปถึงสถานีรถไฟหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยสถานีรถไฟหัวหินแห่งใหม่นี้นะครับก็เปิดใช้งานแล้วตั้งแต่ปลายปี2566ที่ผ่านมาโดยการออกแบบนะครับก็ยังคงเอกลักษณ์ของสถานีเดิมนะครับจากสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียคำนึงถึงความสวยงามแล้วก็การมีส่วนร่วมอนุรักษ์บรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่ปัจจุบันนะครับมีการเดินรถไปกลับผ่านสถานีรถไฟหัวหินนะครับซึ่งเป็นการเดินรถไฟแบบทางคู่จำนวน28ขบวนส่วนสถานีรถไฟหัวหินแห่งเดิมนะครับที่เป็นอาคารอนุรักษ์ก็ถูกขึ้นทะเบียนโดยกรมศิลปากรเพราะว่าเปิดใช้งานมาแล้ว112ปีในการรถไฟก็ยังคงบำรุงรักษาอนุรักษ์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขับการเดินทางจากสถานีรถไฟหัวหินนะครับไปยังท่าอากาศยานหัวหินชะอำหรือว่าสนามบินบ่อฝ้ายซึ่งตั้งอยู่ในตำบลหัวหินนะครับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็มีระยะทางประมาณ7กิโลเมตรนะครับเดินทางก็ใช้เวลาประมาณสัก12นาทีโดยท่าอากาศยานหัวหินนะครับอย่างเป็นที่ตั้งของศูนย์ฝึกการบินสถาบันการบินพลเรือนซึ่งผมและคุณบาวี่นะครับจะไปทดลองไฟบินพิเศษที่มีความหมายต่อการท่องเที่ยวหัวหินในรูปแบบใหม่ในอนาคตครับศูนย์ฝึกการบินที่หัวหินนะครับของสถาบันการบินพลเรือนตื่นเต้นจังเลยอ่ะเพราะว่าไม่มีโอกาสได้เข้ามาที่นี่และคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเทปนี้เราถึงต้องมาที่นี่ก็เพราะว่าอย่างนี้ครับคือจริงๆแล้วหัวหินเนี่ยนะครับก็เป็นจุดท่องเที่ยวหนึ่งในประเทศไทยที่ใครจะมาเที่ยวทะเลก็ต้องนึกถึงหัวหินนะครับแต่ว่ามันจะมีความพิเศษในอนาคตก็คือว่านอกจากแหล่งท่องเที่ยวทั่วไปที่คนมาแล้วนะครับในอนาคตคนที่เดินทางมาเที่ยวหัวหินแล้วมีคนในครอบครัวมีความฝันอยากเป็นนักบินคุณลูกอยากเป็นนักบินคุณพ่ออยากลองขึ้นบินอนาคตอันใกล้ศูนย์ฝึกการบินแห่งนี้นะครับก็จะมีคนที่สนใจมีความตั้งใจอยากจะลองนะครับก็มาทำการบินที่ศูนย์ฝึกการบินแห่งนี้นอกจากเครื่องบินทั่วไปที่บินเป็นเครื่องบินแบบพาณิชย์นะครับเหมือนคล้ายๆกับเครื่องบินส่วนบุคคลที่ขึ้นทดสอบได้แล้วคล้ายๆกับอันนี้แบบอันนี้ของเรานี่นะครับก็ยังมีเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์นี่ก็เป็นอากาศยานประเภทนึงก็สามารถบินขึ้นทดสอบได้ผมอาจจะเคยมาที่นี่แล้วโอ้ยังไม่เคยมาไม่เคยมาไม่เคยมาผมก็เลยจะอาสาว่าผมจะอยู่ซิมูเลเตอร์ภาคพื้นให้แล้วให้คุณวาวได้ลองของจริงพี่อยู่นี่เป็นห่วงอันนี้คือเป็นห่วงให้ว่าขึ้นบินของจริงไหนมาอยากให้คุณวาวได้ลองของจริงนะครับด้วยความเป็นห่วงเราก็จะแยกกันทำภารกิจนะแยกกันภารกิจก็คือว่าเดี๋ยวน้องวาวก็จะขึ้นไปดูวิวสวยๆนะครับให้น่าอิจฉาเล่นๆส่วนผมก็จะดูซิมูเลเตอร์อยู่ข้างล่างนะครับและเดี๋ยวเราสองคนได้รับประสบการณ์อะไรบ้างเดี๋ยวจะมาเล่าให้แฟนๆรายการฟังต้องมาแลกเปลี่ยนแล้วก็เล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังด้วยโอ๊ยตายแล้วตื่นเต้นครับเดี๋ยวรอดูครับไปกันตื่นเต้นเนาะไม่รู้อ่ะไม่เคยขึ้นเครื่องบินลำเล็กขึ้นเป็นยังไงตอนนี้เดี๋ยวว่าจะไปหาครูชายก่อนนะคะ
ต้องไปติดต่อที่ตึกอำนวยการก่อนแล้วเขาบอกว่าเราจะต้องมาเรียนรู้พื้นฐานเบื้องต้นก่อนที่จะขึ้นเครื่องว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงร่างกายเราพร้อมมากแค่ไหนส่วนตรงนู้นพามาดูก่อนลำนั้นไม่รู้เห็นชัดไหมลำนั้นนะคะที่คาดว่าจะเป็นลำที่ครูจะพาขึ้นเดี๋ยวว่าจะต้องเข้าไปหาครูชายก่อนค่ะเพราะว่าก่อนที่จะขึ้นเนี่ยจะต้องมีการเรียนรู้เทคนิคแล้วก็ความพร้อมของร่างกายสภาพจิตใจแล้วก็ความรู้สึกต่างๆความตื่นเต้นทุกอย่างเขาจะต้องมีการเทรนเราประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนจะขึ้นเครื่องบินจริงๆตื่นเต้นแล้วไปดูกันค่ะสถาบันการบินพลเรือนเนี่ยจริงๆแล้วนอกเหนือจากหลักสูตรด้านการบินเนี่ยเรามีหลักสูตรอื่นๆอีกมากมายหลักสูตรวิศวะการบินหลักสูตร Airport Management Cargo Management Air Traffic Control เรียกได้ว่าองค์ความรู้ใดๆวิชาการใดๆที่เกี่ยวกับการบินเริ่มต้นที่เรานั่นหมายความว่าประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเข้ามาได้เลยไม่จำเป็นที่จะต้องมาเป็นนักเรียนนักศึกษาหรอกแต่ว่าอย่างอายุเท่าไหร่ก็ได้เข้ามาเพื่ออยากศึกษาตรงนี้ก็ได้ได้เลยไม่ได้จำกัดโอเคก็โปรไวให้ทั้งหลักสูตรทั้งเป็นหลักเขาเรียกว่าหลักสูตรภาคพื้นหรือหลักสูตรวิศวะหลักสูตรวิศวกรรมหลักสูตรปริญญาตรีต่างๆสาขาต่างๆนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจด้านการบินก็จะมาเรียนอยู่ที่หัวหินนะครับถ้าสนใจด้านการบินอย่างวันนี้เนี่ยมันจะเรียกว่าหลักสูตรอะไรหรือเปล่าคะเราไม่ได้เรียกว่าเป็นหลักสูตรเป็นแคมเปญเป็นโปรแกรมละกันนะครับเป็นหลักสูตรแนะนำสาธิตการบินก็จะได้เรียนรู้ว่าเอ๊ะเป็นนักบินคนนึงเขาจะต้องทำอะไรบ้างถ้าคนที่ประสงค์อยากจะเป็นนักบินอ่ะก็มาลองสักเที่ยวบินหนึ่งก็น่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีใช่ค่ะวันนี้ครูที่จะพาวาวบินขึ้นฟ้าชมเมืองหัวหินก็คือครูชายนาวาอากาศโทกิตติชัยช่างสนอคนนี้นั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะขึ้นบินได้นั้นก็ต้องมีการเรียนรู้ทฤษฎีพร้อมทั้งการแนะนำต่างๆว่าก่อนที่นักบินจะบินในแต่ละครั้งเขาต้องเรียนรู้อะไรบ้างต้องเช็คอะไรบ้างทั้งเรื่องของสภาพอากาศเพื่อวางแผนการบินข่าวสารด้านการบินว่าจุดไหนมีการกระโดดล่มมีการทำฝนเทียมซึ่งพื้นที่เหล่านี้เราจะต้องหลีกเลี่ยงค่ะและที่สำคัญก็คือการเช็คลิสต์สุขภาพของผู้ขึ้นบินอย่างวาวนี่แหละค่ะว่าต้องไม่ป่วยรุนแรงนะไม่เครียดไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก่อนขึ้นบิน24ชั่วโมงไม่เหนื่อยไม่อดนอนซึ่งทุกอย่างมีผลต่อการขึ้นบินทั้งสิ้นค่ะจากนั้นก็จะเซ็นชื่อยอมรับปฏิบัติตามคำแนะนำแล้วก็ไปขั้นตอนกันต่อไปค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วมีอะไรสงสัยไหมครับตอนนี้ไม่โอเคสู้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะไปตรวจเครื่องดูรอบๆเครื่องนะครับแล้วก็เริ่มบินกันเลยโอเคค่ะพร้อมไหมอ่ะพร้อมอยากจะบินไปสุดขอบฟ้าพาเธอไปทุกที่ในโลกกว้างขอบฟ้าที่กว้างใหญ่ขอบินใจเราคิดถึงจะแดดหนาวหรือฝนจะบินไปหาเธอสำหรับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนขึ้นเครื่องบินก็คือนักบินเนี่ยจะทำการตรวจเช็คเครื่องด้วยตัวเองเลยนะคะที่สถาบันการบินที่นี่นะคะเขามีเครื่องบินสำหรับฝึกบินทั้งหมด28ลำและเครื่องที่เราจะขึ้นบินกันในวันนี้ก็คือลำนี้นั่นเองค่ะ Diamond 42เป็นเครื่องบินที่มี2เครื่องยนต์เครื่องยนต์ต่างๆนะครับดูฐานล้อดูสภาพปีกด้านบนด้านล่างนะครับอันนี้จะเป็นตัว static discharger นะครับไว้ discharge electric ที่เกิดประจุเวลาที่เราบินเสียสีในอากาศนะครับอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ช่วยการบินเรียกว่า aileron เวลาที่เราเลี้ยวเราอาจจะต้องเปลี่ยนเพลนของเครื่องบินนะครับอันนี้จะเป็นตัวช่วยเชื่อมกับคำบังคับของเรานอกจากนี้ครูก็ยังแนะนำให้ใช้เข็มขัดหูฟังวิธีการเปิดปิดประตูแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าจอของเครื่องบินด้วยก่อนที่เราจะสตาร์ทเราก็จะมีเช็คมีปอสตาร์ทนะครับพีไฟเช็คคอมพลีเทสครับแบ็กเกจโทบาซีเคียนะครับปั๊มเช็คออฟนะครับฟิลเตอร์เช็คออนพาวเวอร์เช็คไอเดิลนะครับพาร์คิ่งเบรกเซ็ตเรียบร้อยนะครับเช็คอัลเทอร์เนทแอร์เช็คอิงจิ้นเช็คเกียร์เช็คเรียบร้อยนะครับเอนจินเช็คออฟอันนี้ออนอันนี้สวอปออโต้ออลไลท์เช็คออฟนะครับอัลติมิเตอร์เซตสแตนด์บายนักบินก็ต้องทำ follow checklist จะได้ไม่หลงไม่ลืมนะครับซึ่งเราจะต้องมีอันนี้คือขั้นตอนจริงเลยขั้นตอนจริงเลยนะครับแบบเช็คแบนด์หรือว่าแบ็คท็อปเช็คพาวเวอร์แม็กซ์นะครับเช็คลิมิตดีครีซิ่งนะครับ
Limit check increasing โอเคซีทเบลท์ทุกคนซีทเบลท์ค่ะนะครับเรียร์ดอร์เช็คโหลดล็อกเรียบร้อยคอนโทรลปี้ระวังนะครับเดี๋ยวผมจะปิดคอนโทรลปี้นะครับโอเคว้าวโอเคเครื่องยนต์ที่1ครับเคลียร์สตาร์ทเมื่อเครื่องพร้อมใจพร้อมกายพร้อมแล้วทุกอย่างพร้อมก็ขึ้นบินกันได้เลยสำหรับเส้นทางที่ครูชายจะพาบินในวันนี้นอกจากวิวสวยๆของเมืองหัวหินแล้วไม่ว่าจะเป็นเขาตะเกียบบ้านเขาเต่าปากน้ำปราณเขากะโหลกอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดเขื่อนปราณบุรีวัดห้วยมงคลไปจนถึงเขื่อนแก่งกระจานนู่นเลยค่ะใครที่สนใจอยากลองไปเที่ยวบินเดโมไฟลท์คุณก็ต้องมีอายุตั้งแต่15ถึง55ปีมีสุขภาพที่ดีโดยการบินนั้นจะใช้เวลาอยู่ที่45ถึง60นาทีราคาก็มีตั้งแต่ 8,000 ถึง 17,000 บาทค่ะเอาละครับน้องเราแยกไปแล้วนะครับไปบินจริงนะของจริงเลยแต่เดี๋ยวผมจะพาไปทดสอบซิมูเลเตอร์นะครับว่ามีความเหมือนเสมือนจริงแค่มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็มีความตื่นเต้นไม่แพ้กับขึ้นบินจริงมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันครับตอนนี้เนี่ยผมเข้ามาอยู่ในที่ศูนย์ฝึกการบินที่หัวหินนะครับแล้วก็กำลังจะทดสอบซิมูเลเตอร์ของเฮลิคอปเตอร์นี้ผมอยู่กับครูเวสนะครับเดี๋ยวก็จะนำการฝึกซิมูเลเตอร์ให้เราเห็นว่ามันต่างจากที่อื่นยังไงครับครับสำหรับเฮลิคอปเตอร์เครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องโรบินสัน R44 ครับครับก็คือเป็นเกรดสูงสุดของตระกูลฟิกซ์เบสซิมูเลเตอร์ครับเดี๋ยวผมกับครูนะครับจะลองขึ้นทดสอบดูว่าเป็นยังไงบ้างเมื่อลองกับเครื่องแบบนี้จริงๆแล้วนะครับก็ไม่เคยลองเดี๋ยวไปดูกันครับพร้อมแล้วครับครูก็ถ้าของจริงเราใส่เบลใช่ไหมครับจัดที่นั่งแล้วก็ปรับตำแหน่งของคันบังคับที่เท้าครับเราก็จะปรับได้ตามสรีระของนักบินครับเสร็จแล้วเราก็จะทำโปรซีเจอร์ซึ่งนักบินเขาจะมีเช็คลิสต์ครับในการทำขั้นตอนการสตาร์ทเครื่องนะเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วคืออย่างที่บอกมันเป็นฟิกซ์เบสก็คือเก้าอี้มันไม่ขยับไม่ขยับจะมีอาการเวียนหัวบ้างครับแต่ถ้าเป็นฟูลไฟซิมเราจะรู้สึกเหมือนจริงกว่านี้มันก็จะทำอาจจะไม่ได้เวียนหัวเท่าที่นั่งด้านขวาเนี่ยมันจะเป็นที่นั่งของไพลอตฟลายิงคือเป็นที่นั่งของกัปตันถ้าพูดง่ายๆสำหรับฟิกวิงจะสลับข้างฟิกวิงเขาจะอยู่ด้านซ้ายฉะนั้นแล้วเนี่ยคนนั่งด้านซ้ายของเฮลิคอปเตอร์จะเป็นไพลอตมอนิเตอร์ลิงครับก็คือเป็นเหมือนโคไพลอตนะครับครับแล้วถ้าทั้งสองคนพักผ่อนอริยบทพร้อมๆกันไม่จับเลยได้ไหมครับครูไม่ได้ครับจะต้องมีไพลอตฟลายต้องหนึ่งคนนะครับพร้อมนะครับครับผม let's go ไปกันครับลิงของขาก็รู้สึกด้วยครับอันนี้เรียกว่าถ้า hovering helicopter ก็จะลอยตัวนิ่งๆแบบนี้ได้สำหรับเครื่องบินจะทำแบบนี้ไม่ได้เออความรู้สึกมันจริงมากเลยครับมีน้องๆเด็กสนใจอยากจะเป็นนักบินพาณิชย์ helicopter หรือเครื่องบินก็แล้วแต่แล้วอยากจะมาติดต่อสวพ.ขั้นตอนในการเข้ามาจนถึงการเข้ามาเรียนถึงการจบเป็นนักบินน้องๆต้องเตรียมอะไรบ้างเรื่องสุขภาพร่างกายเนี่ยสำคัญเพราะว่าสิ่งที่ตัดสินว่าจะสามารถมาเรียนบินได้ไหมนะครับเราต้องไปตรวจร่างกายกับสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนสถาบันทางเวชศาสตร์การบินเนี่ยแหละครับครับซึ่งก็จะมีอยู่ไม่กี่แห่งในประเทศร่างกายต้องพร้อมก่อนถ้าเกิดผ่านแล้วเนี่ยอันนี้เราก็มาสมัครเรียนได้เลยครับครับหรือเราจะสมัครทุนสายการบินก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะมาเรียนด้วยเงินทุนตัวเองก็สามารถมาสมัครที่สถาบันการบินได้เลยครับที่กรุงเทพครับก็จะมีแผนกบริการการศึกษาครับครับสามารถให้คำแนะนำและปรึกษาได้ครับครับใช้เวลาเฉลี่ยประมาณกี่ปีครับครูครับสำหรับหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตีเฮลิคอปเตอร์จะใช้เวลา49สัปดาห์ประมาณสัก11เดือนประมาณเดือนครับก็เร
รียนจบทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคอากาศก็พร้อมที่จะทำการเช็คเพื่อออกเล่มไลเซนส์ครับครับก็ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยนักบินทั้งเฮลิคอปเตอร์แล้วก็นักบินทั้งเครื่องบินต่างๆก็เป็นอาชีพที่น่าจะขาดการบุคลากรอยู่นะครับลุงเนาะน่าจะมีความต้องการในตลาดเยอะใช่ใช่น้องพี่ใฝ่ฝันพี่เขาใฝ่ฝันแล้วก็อยากจะมาเรียนก็สามารถเข้ามาเรียนได้ลุงใช่โดยเฉพาะเฮลิคอปเตอร์นี่ขาดแคลนมากเลยครับครับก็เป็นข่าวดีนะครับใครมีความสนใจมีความรักแล้วก็ถือว่ามาแล้วโอกาสเปิดมีที่เรียนนะครับจบไปแล้วโอกาสได้งานก็สูงเลยขอฟ้าพาเธอไปทุกที่ในโลกกว้างขอฟ้าที่กว้างใหญ่ขอเพียงใจเราคิดถึงจะแดดหนาวฝนจะบนดินไปหาเธอขอบฟ้าพาเธอไปทุกที่ในโลกกว้างขอบฟ้าที่กว้างอย่างแรกเลยสวยมากคือมันเป็นเบิร์ดไอวิวใช่ไหมเขาเรียกอย่างเงี้ยเบิร์ดไอวิวได้ชมวิวด้วยได้ชมวิวด้วยแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้ลองเพราะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะมันได้เห็นอะไรที่แบบใกล้ชิดเครื่องบินแล้วก็เราได้นั่งข้างๆนักบินเนี่ยต่อให้นั่งเฟิร์สคลาสเราก็มีไม่ได้ความรู้สึกนี้ไม่ได้ความรู้สึกนี้ถ้ามีเวลามาเที่ยวหัวหินเที่ยวทะเลแล้วแวะมาที่นี่สิแวะมาที่นี่แล้วจะรู้ครับส่วนเฮลิคอปเตอร์เมื่อกี้เนี่ยไปนั่งซิมูเลเตอร์ก็เสมือนจริงมากนะครับแล้วก็จำลองภาพของสนามบินหัวหินให้เห็นเลยว่าโอเคเมื่อมาใช้บริการแล้วถ้าเกิดขึ้นลงด้วยฮอมันได้ฟีลลิ่งความรู้สึกยังไงบ้างนะครับว่าเขาบอกนิดนึงว่าเมื่อกี้เนี้ยที่ว่าขึ้นเนี่ยว่าใส่ชุดนักบินเนาะจริงๆแล้วคนถ้าคนทั่วไปเข้ามาเนี่ยไม่ได้นะคะแต่ด้วยความที่อยากให้มันฟิลได้เต็มที่อยากให้เต็มว่างั้นเถอะก็เลยขอเข้ามาค่ะขอเขาใส่นิดนึงแต่ร้อนค่ะใส่ชุดธรรมดาธรรมะทะแมงดีที่สุดและนี่ก็คือศูนย์ฝึกบินสถาบันการบินพลเรือนบ่อฝ้ายจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ฝึกบินแห่งเดียวในประเทศไทยที่จะสานฝันให้กับเยาวชนและก็ผู้ที่สนใจที่ใฝ่ฝันจะเป็นนักบินได้มาเรียนรู้ศึกษาแล้วก็ลองขึ้นบินด้วยตัวเองแต่ต้องจองล่วงหน้ากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้วาวและพี่ป้อมขอลากันไปก่อนค่ะวันศุกร์หน้าเราสองคนจะพาไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามทริปสุขสันต์นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ